สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะพี่ก็มีอีกหนึ่งตัวที่เลเวลแม็กนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยเจ้าคาโปชูคัตเจน2นะครับนี่โอเคไปดูร่างแม็กเขากันดีกว่านะนี่ก็คือร่างแม็กของเขานะลักษณะก็คล้ายๆกับคาโปชูคัตเจน1นะแต่สีแตกต่างกันเนาะโอเคนี่ร่างแม็กเขาเดี๋ยวเราไปดูร่างแรกของเขากันเลยดีกว่านะครับร่างแรกมันก็คล้ายๆจระเข้นะขายาวตัวก็จะสีออกส้มๆจางๆนะครับโอเคนี่คือร่าง2ของเขาก็จะเป็นสีส้มแดงเนาะตรงทางปลายด้านหลังเขาส่วนร่าง3นะครับสีแดงขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเกือบทั้งตัวเลยเข้มด้วยโอเคสีสันสดใสเลยแหละครับร่าง4นะครับก็จะมีหนามงอกตรงบริเวณหัวแผ่นหลังเป็น2แถวเนาะแล้วก็ยาวไปจนถึงหางเลยโอเคดูหน้าเกรงขามเลยแหละครับเยี่ยมเลยตรงศอกข้อศอกเขาก็จะมีหนามตรงปลายข้อศอกเขาด้วยเนาะโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะไฮบริดได้นะเดี๋ยวในอนาคตก็น่าจะไฮบริดได้แหละแล้วก็ซื้อได้อยู่ด้วยที่ DNA 7,500 DNA ม่วงนะครับเป็นตัว Legendary ระดับ2ครึ่งบกครึ่งน้ำเนาะโอเคก็เดี๋ยวพาเขากินอาหารให้อิ่มแล้วเดี๋ยวพาลงสนามต่อสู้เลยกินอาหารทีละ 800,000 กว่าโอเคเลเวลแม็กแล้วนะครับนี่ไปกินบนเนินเลยนะแล้วก็กระโดดลงมากลับที่เดิมเรียบร้อยทุกอย่างพร้อมแล้วเลเวลแม็กร่างแม็กแล้วนะครับเดี๋ยวก็พาเจ้าตัวนี้ลงสนามกันเลยวันนี้ก็มีแพ็ก JW นะครับนี่แพ็ก JW ไม่รู้จะลงได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็เข็นลงแล้วกันนะเฮ้ยอย่างนี้น่าจะพอลงได้นะตัวแรกต้องเอากินเนื้อแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนครึ่งบกครึ่งน้ำมาตีแล้วตัวสุดท้ายก็คาโปชูคัตเจน2ปิดท้ายถ้างั้นก็ต้องเข็นให้พี่ใหญ่อินโดหรือป๋าอินโดนี่ลงไปแบก2ตัวโอเคแล้วก็ปิดท้ายด้วยเจ้าคาโปชูคัตเจน2อยู่นี่เลยหัวตารางเหมือนกันเลยนะครับโอเคก็อย่างนี้ก็จะไปเจอตัวกินเนื้อตัวสุดท้ายของเขาโอเคมาอย่างนี้แหละอย่างนี้เราก็ต้องป้องกันก่อนเลยดูซิว่ามันจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่ามี2แต้มมันเปลี่ยนตัวนะครับเหลือ1แล้วไม่ทำอะไรนะครับอย่างนี้เราต้องป้องกัน2ต่อเขาป้องกัน1ยังคงมี2แต้มอยู่แล้วตีไหมตีมา2นะโอเคอย่างนี้เราต้องป้องกัน3ไปเลยมามันมี3แต้มแล้วก็ตีมา3นะครับโอเคเยี่ยมเราก็ขอชาร์จ4เลยมามี4ตีไหมเอ้ามันไม่ตีนะครับอย่างนี้เราก็ขอชาร์จ4โจมตี4ไปมันเล่นป้องกัน4นะครับโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเราจะป้องกัน4มันมี4อย่าเพิ่งตียังไม่ตีนะครับโอเคอย่างนี้เข้าทางเราแล้วเราก็ขอชาร์จ4ป้องกัน4มันป้องกัน4นะยังคงมี4อยู่ตียังจะตีมาแล้วหรือยังโอเคครับมันตีมา4อย่างนี้แต้มหมดเข้าทางเราเต็มๆเดี๋ยวเราก็จัดเลย4แต้มพอไหมโอเคแล้วก็ต้องป้องกัน3ชาร์จ1ไป4แต้มไปนอนปังเรียบร้อยตัวที่2นะครับเจ้ายูดอนมี4แล้วตีมา4นะครับเหลือ1
โอเคจัดการเลยอย่างนี้แล้วก็ชาร์จไป3แต้มไอ้นอนยูดอนปังโอเคเราได้เปรียบค่อนข้างจะมากแล้วนะครับตอนนี้ตัวสุดท้ายสกอร์เปียสเล็กมี4ตีเท่าไหร่มาตีมา4นะครับโอเคนอนไปอินโดตัวที่2เรายังเหลืออยู่มี6แต้มอย่างนี้ก็ขอชาร์จ4ก่อนโจมตี1เก็บไปชาร์จ4ป้องกัน1กลัวมันนอนนะโอเคมันมี4แต้มตีมันเลยมา4โอเคครับมันตีมา4นะครับเข้าเรา3แต้มนอนไปพระเอกของเราลงสนามแล้วครับโปชูคัตเจน2มี8แต้มแต้มมันไม่เหลือก็จัดเลย8แต้มไปไปนอนนี่ไปควรฟับฟับฟับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปอย่างสวยสดงดงามนะครับได้ใช้ท่าไม้ตายด้วยสำหรับคาโปชูคัตเจน2นะได้ DNA ม่วง75โอเครอบที่2เอารอบที่2นี่ง่ายเลยนะเราก็จัดสุพันโนไททันเลยตัวแรกตึ๊บปึ๊บเอานี่ดีกว่าเอาพี่คอยาวดีกว่าแองกิโลคอยาวแล้วก็ปึ๊บปึ๊บโอเคอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราก็ต้องป้องกันก่อนเลยมี2แต้มตีมาเลยมาตีมา2นะครับเข้าเราแค่1อย่างนี้เข้าทางอย่างนี้เข้าทางรู้แต้มเราก็ขอป้องกัน2ต่อเลยมันมี2แล้วมันก็โจมตีแค่1โอ้โหแบ่งละไม่เป็นไรอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ขอชาร์จทิ้งทวนไปเลยมันป้องกันรอบนี้มันมี3แต้มนะครับถ้าตีให้หมดนะอย่าตีเนาะโอเคมันตีมา3แต้มหมดนะครับมันแต้มหมดอินโดแรปเตอร์เราลงสนามก็จัดเลย2แต้มพอตอนนี้เรามี7จัด2แต้มแล้วก็ป้องกัน3ป้องกัน3แล้วก็ชาร์จ2ไป2แต้มไปนอนโอเคอินโดมินัสเล็กเจน2ของเขานะครับมี4แต้มตีมาเลยมาตีมา2โอ้โหมันแบ่งตีอย่างนี้เราก็ขอชาร์จ4โจมตี2ไปโอเคไม่เข้านะมันติดบล็อกป้องกันมันนะตอนนี้มันมี4แล้วตีมา4นะครับแต้มหมดไม่เป็นไรเรายังเหลืออีก1ตัวมาเราก็ต้องจัดน่าจะ3แต้มนะ3แต้มจริงด้วยแล้วก็ป้องกัน3ชาร์จ2ไป3แต้มไปนอนฟับเรียบร้อยโอเคครับเจ้านกเมเทียของเขามี4แล้วตีมาแค่2นะครับไม่มีปัญหาไม่เข้าด้วยแหละโอเคตอนนี้เรามี6แต้มเราก็จัดเลย6แต้มไปเข้า4ฟับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับในรอบที่2ของการตีแพ็ค JW นะโอเคได้แต้มดีนเอม่วง75นะครับไปต่อรอบสุดท้ายโอเครอบสุดท้ายก็ชิลนะเนี่ยสุพันโนไททันแล้วก็อินโดลง2ตัวเลยชิวนะวันนี้โอเคเราต้องป้องกันก่อน
2แต้มโอ้โหสกอร์เปียสเล็ก2ตัวเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับมันโจมตีมา1เยี่ยมงี้พอรู้แต้มไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ขอป้องกัน2ต่อเลยมันมี3แต้มแล้วโจมตีมาแค่1เหลือ2โอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็ทิ้งทวนละชาร์จละป้องกัน1เอาไปชาร์จ1กลายเป็น4 4แล้วไม่ทำอะไรอย่างนี้ได้ตอดแล้วก็ขอชาร์จ4โจมตี3ไปตอดไม่ได้ตอดนะติดบล็อกเขาเต็มๆเลยโอเคตอนนี้มี4 5แต้มโอ้โหเกือบคำนวณผิดแล้วมันก็โจมตี5นอนสิครับสุพรรณโนไททันอินโดแรปเตอร์เราลงสนามนะครับก็ต้องจัดเลย2แต้มแต้มมันหมดแล้วก็ป้องกัน3แล้วก็ชาร์จ3ไป2แต้มพอไปนอนเจ้าสกอร์เปียนเล็กตัวที่2ลงสนามมามี4จะตีเลยหรือเปล่าไม่ตีนะอย่างนี้เราขอชาร์จ4โจมตี3ไปเข้า1แต้มโอเคได้ต่อนิดนึงครึ่งหลอดมี6นะครับมันน่าจะโจมตีหมดแหละ6แต้มมาโอเคมันโจมตี6แต้มนะครับเราก็นอนสิครับอินโดแรปเตอร์ตัวสุดท้ายลงสนามนะครับก็โจมตีแค่2แต้มพอแล้วก็ป้องกัน3แล้วก็ชาร์จ3ไป2แต้มไปนอนโอเคตัวสุดท้ายกินพืชแพ้ทางเราสบายแล้วล่ะมี4โจมตีมา3เหลือ1แต้มไม่มีปัญหาโอเคครับตอนนี้เรามี7แต้มก็จัดเลย7แต้มถ้าไม่ตายอินโดแรปเตอร์ไปย่องกระโดดตะคุบฟับฟับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปทั้ง3รอบของการตีแพ็ค JW นะครับมาลุ้นดิอาทิตย์นี้ได้เท่าไหร่อาทิตย์ที่แล้วได้700เองมาปึ๊บได้เท่าไหร่โอ้โห700อีกแล้วซ้ำกัน2อาทิตย์แล้วโอ้โหเออ700เองโอ้โหน่าได้พันหนึ่งนะโอเคไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเรารับดินเอแดงก่อนแล้วก็กลับไปดูหน้าตาของพระเอกของเรากันดีกว่าเนาะเจ้าคาโปชูคัสเจน2นะครับ อยู่ตรงโอเคนี่นะครับคาโปชูคัสเจน2นะครับณนะตอนนี้มันยังไม่สามารถที่จะไฮบริดได้เนาะก็เป็นร่างแม็กตันอยู่แค่นี้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เลเวลแม็กของในส่วนของพี่นะแต่วันนี้เป็นตัวครึ่งบกครึ่งน้ำด้วยก็ถือว่าเป็นกำลังหลักในตัวครึ่งบกครึ่งน้ำในส่วนของพี่ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับจะว่าไปมันก็หน้าตาเหมือนเจ้าคาโปชูคัสเจน1เลยนะเปลี่ยนแปลงแค่สีแค่นั้นเองเนาะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ